ปีค่ะน่าจะประมาณน่าจะเกิน5ปีแล้วมั้งคะคิดถึงบรรยากาศการแฟนมิตติ้งขนาดไหนคะก็จริงๆคิดถึงค่ะตั้งแต่แบบจบโควิดไปแบบคิดทุกปีเลยว่าจะจัดแฟนมิตติ้งแต่ว่าทำไปทำมาทำงานทุกวันเลยแบบไม่ได้มีเวลาจัดจริงจังค่ะทำจริงงานหน่อยค่ะแฟรี่เทลparty ก็จริงๆย่าชอบเป็นการส่วนตัวค่ะแบบอารมณ์แบบให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในดินแดนที่มีแต่ความสวยงามความแบบ together and we're happy อะไรประมาณนี้ค่ะเตรียมอะไรมาให้แฟนเตรียมอะไรมาหรอเปลี่ยนชุดหลายชุดมากเลยค่ะในภายใน1ชั่วโมงครึ่งใช่ใช่เปลี่ยนไม่ได้งั้นเพิ่งลงเครื่องค่ะว่าเสียงมันยังไม่กลับมาค่ะแต่ว่าร้องเพลงด้วยนะวันนี้จะเพี้ยนแค่ไหนพอดูค่ะบรรยากาศเข้ามาเห็นแบบว่าเป็นคู่ดอกไม้สวยงาม so cute ชอบมาแต่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแบบย่าชอบเป็นการส่วนตัวอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอธีมแบบนี้แบบก็เลยอยากทำเรื่องผ่านไหนเห็นแฟนหรือยังคะก็แต่งตรงแต่งตัวใช่ใช่ใหญ่กว่าหนูอีกนะเชื่อย่ายังไม่เห็นค่ะแต่ว่าแบบย่านั่งอยู่ในห้องที่ติดกับห้องที่เขาไปกันแล้วก็ได้ยินว่าโอ้มีคนใส่ชุดมีหางด้วยหางตาหางตาต่อหางตาใช่แบบชุดหางแล้วแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยย่าก็ขอบคุณค่ะแบบดีใจที่ทุกคนได้แบบมีความสุขกับตั้งแต่ก่อนออกมาจากบ้านแล้วมีนางฟ้าแม่ทุ่งหัวด้วยนะแต่ตัว really like a fairy godmother จะได้อธิษฐานขอ three wishes มาตั้งแต่หลายองค์แล้วนะมาเป็นหมู่จริงปะเนี่ยจริงว้าวมากโอเคค่ะภูมิใจค่ะเพราะปกติแฟนคลับย่าจะเรียบร้อยมากๆแบบเขินเริ่มกลัวแล้วยังว่าเดี๋ยวแฟนคลับจะใส่ชุดเต็มกว่าเราไงเขาก็น่าจะเต็มกว่าย่าแน่นอนค่ะแต่ว่าเปลี่ยนหลายชุดเราเอาหลายชุดเข้าสู้เกมก็เห็นว่าเกมก็มีแบบว่าหลายๆอย่างต้องแบบทั้งแบบว่ารู้ใจแล้วก็ต้องดวงดีด้วยคือจริงๆครั้งนี้แฟนมีทครั้งนี้เราได้สปอนเซอร์ใจดีค่ะก็ Fine Line มาช่วยสปอนเซอร์ก็จะมีกิจกรรมที่อารมณ์เหมือนแบบเดาใจแบบดวงล้วนๆปกติตอนที่ย่าคิดเกมจะมักจะง่ายกว่านี้แต่ว่าอย่าโกรธกันนะนี่ลูกค้าเลือกค่ะต้องดวงดีด้วยต้องรู้ใจด้วยแล้วก็ต้องไหวพริบดีด้วยนะมีแบบทายคำอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบรู้จักย่าดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคำถามที่ค่อนข้างแบบทั่วไปแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าสรุปย่าจะเลือกอะไรค่ะเพลงที่เลือกมาล่ะคะไปเพลงเพลงก็เด็ดใช่มีเพลงของพี่แบร์ค่ะคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าชื่อเพลงนี้คือชื่ออะไรมันคือ KYCML ค่ะชื่อเพลงของณเดชน์นะคะ KYCML ก็จะเป็นเพลงแรกที่ย่าร้องก็จะเป็นความหมายอารมณ์แบบดีใจที่เราได้พบเจอกันแบบดีใจที่แบบได้มาอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันพี่แบร์แต่งให้น้องเขาก็แต่งให้แบบ everyone in general ค่ะแล้วใครที่สามารถแบบฟังแล้วก็รู้สึกคอนเนคกับเนื้อเพลงก็สำหรับอยู่ อันนี้เลือกเองเลยว่าแบบต้องมีเพลงนี้หรือเปล่าย่าเลือกเองแล้วก็มีอีก2เพลงค่ะมีเพลงนึงที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงแบบอารมณ์แบบเพลงรักค่ะตั้งใจขนาดไหนว่าลงเครื่องมาก็แบบมาเข้างานเลยก็แบบเท้ายังไม่ค่อยติดพื้นสักเท่าไหร่ แต่ว่าอยากทำแฟนมีตแล้วก็อยากแบบคืนอะไรให้กับแฟนๆค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขจริงๆที่ผ่านมาเป็นแฟนเรียบร้อยไงแล้วก็จะอยากจัดแฟนมีตหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆย่าบอกทุกปีเดี๋ยวจะจัดนะเดี๋ยวจะจัดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ก็เลยเหมือนครั้งนี้แบบย่าแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะเพราะว่าทางช่องช่วยซึ่งถ้าไม่มีทางช่องช่วยเราอาจจะแบบไม่สามารถแบบรวบรวมเวลามานั่งตื้อๆๆๆๆอะไรตั้งใจยังไงบ้างจะมอบความสนุกความสุขให้กับแฟนยังไงบ้างคะ energy ดีๆให้กับแฟนจะทำให้เต็มที่ค่ะใช่ไหนๆทุกคนแต่งตัวกันมาเต็มมากแล้วสถานที่ก็สวย you know it's like
แบบ full package แล้วเหลือแค่ย่าขึ้นไป perform ให้อีกนิดนึงอย่าบอกอะไรแฟนๆไหมคะก็ขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหมันแบบหนึ่งทศวรรษแล้วที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆมาลองใช่ก็แบบไม่ต้องพูดไม่ต้องเอาหนึ่งทศวรรษก่อนก็แบบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกแบบ grateful สุดๆที่ทุกคนสนับสนุนมันยาวนานมากๆจริงๆแล้วทุกคนก็ยังเป็นแบบกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำงานก็ขอบคุณขอเรื่องละครหน่อยค่ะจะเปิดได้แล้วกันเซอร์ปล่อยออกมาแล้วใกล้จะได้ดูในล็อกต่อไปแล้วโอ้ตื่นเต้นยังไงบ้างคะเย้เป็นละครที่ย่าถ่ายเสร็จมานานพอสมควรมากๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนรออยู่ค่ะเพราะว่าเราปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วก็เป็นละครที่น่ารักมากๆเรื่องนึงบทแบบ very interesting เป็นอะไรที่ใหม่มากๆก็หวังว่าคนดูจะชอบค่ะย่าตื่นเต้นอยากดูเองแฟนๆก็รอการกลับมากับพี่หมาด้วยค่ะก็ไม่ได้เล่นกับพี่หมากมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็เป็นแนวใหม่สุดๆแบบอาจจะแบบคุณอาจจะยังติดตากับคลื่นชีวิตแต่อันนี้คือแบบ opposite เลยค่ะจะได้เห็นพี่หมากในอีกแนวนึงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาภาพอยู่บนเตียงแบบนี้กันอะไรอย่างนี้คนก็ว้าวแล้วค่ะก็เต็มที่ค่ะรู้สึกโชคดีที่เล่นกับเพื่อนด้วยก็เลยแบบมันมีความไว้วางใจที่ค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็เหมือนแบบเราได้คุยกันแล้วมันได้มีการโคเรียกราฟกับผู้กำกับแล้วก็เลยทุกอย่างมันแบบ very safe work environment ก็เลยแบบออกมาได้เต็มที่ค่ะก็หวังว่าคนดูจะชอบจะมีความหวือหวามากกว่านั้นมั้ยคะค่ะเป็นละครที่ทำอะไรเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าแบบ everything แบบlike a lot แบบมันคอมเมดี้จริงๆมันคือคอมเมดี้ค่ะ it's a comedy แล้วแบบรู้สึกภูมิใจมากยัดไข่เข้าปากได้ตั้งเกือบ8ฟองในการถ่ายทำ yeah ทีเดียวไข่ไก่หรอไงฮะไข่ yeah ไข่ต้มไข่ไก่ไข่ต้มไข่ต้มเป็นยังไงลองไปดูนะคะเริ่มซีนก็คือทำเลยเยอะที่สุดเยอะที่สุดค่ะใช่ค่ะก็พี่แบร์ดูได้ไหมพี่แบร์ดูได้ไหมพี่แบร์ดูได้จริงๆเราซ้อมไม่ได้ซ้อมแบบไม่ได้เราอ่านบทกับเขาใช่ค่ะก็เขารู้แล้วไม่ได้ซ้อมแบบไม่ได้เนี่ยเราอ่านครับนั่นแหละเขาเห็นบทแล้วใช่ค่ะ is my face red โอเคก็รอดูนะคะว่าจะเชิญชวนเลยค่ะก็เอาหน้าแดงใช่ไหมพี่ยังไม่ได้ทำเลยตอนนี้ไม่เสียอาการค่ะขอฝากด้วยค่ะสำหรับจนกว่าจะได้รักกันนะคะ on air วันที่25นี้แล้วก็ฝากด้วยค่ะโมเมนต์ปารีส holy shit my face is red โอเคค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากๆค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเซอร์ไพรส์เราด้วยคือย่าก็ไม่รู้ว่าก่อนน้องจะมาไม่มีใครรู้เลยใช่ค่ะไม่มีใครรู้ค่ะก็ดีใจน้องน่ารักให้ถ่ายดีด้วยช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกับน้องสั้นๆได้ไหมไม่บอกย่าวันนี้สวยจังแก่มากจริงเหรอย่าก็แค่ขอบคุณที่น้องให้ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่า like I'm a big fan หน้าเด็กมากเลย very cute ก็เหมือน3-4ปีที่แล้วเหมือนน้องเคยบอกว่าแบบดาราไทยที่ชอบดูพี่ย่าแล้วเหมือนคนบอกว่าเอ้ยได้มาเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงฉันก็ดีใจมากเลยขิงใหญ่เลยทุกคนอย่าเจอน้องแล้วใช่น่ารักมากตอนที่น้องชมว่าวันนี้สวยจังเลยเราก็รีบขอบคุณชีจริงๆนะตอนนั้นน่ะย่าจำไม่ได้เราด้วยซ้ำว่าแบบพูดอะไรไปบ้างพอตอนที่เดินออกมาคิดในใจว่า what did I say what did I say ย่าหมดแต่ตื่นเต้นค่ะคนมันเยอะด้วยความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างหน้าเลยแบบความน่ารักอะไรอย่างเงี้ย she looks like a baby แบบน่ารักมากๆถ้าใครเห็นในชีวิตจริงจะต้องแบบ
อันนี้เป็นอยากเอากลับบ้านเป็นแม่ไม่เจอเลยใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเอซ่ากับเดียร์ย่ามีความคล้ายกันในหลายๆอย่างขอบคุณค่ะรู้สึกไหมว่าแบบเราเย้รู้สึกไหมว่าเราก็มีอะไรคล้ายกันเนาะไม่รู้ว่าแต่มีคนบอกว่าไฟคล้ายกันไฟเสน่ห์ไฟมหาเสน่ห์เขามองไฟมหาราณีเมื่อก่อนอายมากเลยนะมันอยู่กลางแต่ว่าตอนนี้ไม่อายแล้วภูมิใจเย้มันคือรูหายใจของย่านะใครอยากปิดก็จะแบบเจอไม่ทันไปแล้วหลังจากนั้นได้เจอกันไหมคะตอนที่น้องไม่ได้เจอไปกับเพื่อนปาร์ตี้ไหมไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอค่ะคนมันเยอะมากคนเยอะมากอันนี้ว่าเป็นทริปที่ประทับใจใช่อิจฉาละสิคิดว่าในอนาคตจะได้เจอกันอีกไหมคะหวังว่าค่ะหวังว่าโอเคขอบคุณค่ะ